สวัสดีครับตอนนี้จะอยู่กับผู้ประกอบนะครับผู้ประกอบในคุมงานการก่อสร้างอาคาร3หลังใหม่ครับของกิจชนีครับตอนนี้รายงานหน่อยครับมาถึงไหนยังไงครับตอนนี้การก่อสร้างอาคาร318หลังใหม่ของโรงเรียนโรงถึงกิจชนีตอนนี้งานไปอยู่ที่ประมาณ 70% คาดว่าอีกประมาณ4เดือนน่าจะแล้วเสร็จคาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนไหนน่าจะเดือนพฤศจิกายนครับพฤศจิกา65นี่ครับวันนี้วันที่19กรกฎาคม65ครับครับตอนนี้ขึ้นโครงสร้างเกือบหมดแล้วเนาะโครงสร้างหมดแล้วครับเหลือแต่ก่อฉาบงานเสริมสวยครับงานตกแต่งภายในครับฝ้ากระจกประตูหน้าต่างเหลือแค่นั้นครับแล้วก็งานสีงานไฟฟ้าก็เรียบร้อยครับก็จะเรียบร้อยครับคาดว่าเทอมหน้าเทอมหน้าเทอม2นี่ได้ใช้แน่นอนครับภายในปีนี้ล่ะภายในปีนี้ล่ะแล้วพวกนี่ล่ะพัดลมเขาให้มาในการแบบฟอร์มพัดลมไม่มีครับจริงๆอ่ะเนี่ยพัดลมไม่มีโรงเรียนหาเองเนี่ยครับโอ้โรงเรียนก็ต้องเป็นภาระในการหาให้จักหน่อยเนาะโอ้ยทำหนาเขาจะให้มาเลยเนาะของออกแบบอันนี้ไม่มีมันก็ร้อนเนาะทีนี้ก็มาดูทีนี้โรงเรียนก็ต้องหาได้ข่าวว่าจะจัดผ้าเนี่ยคือจัดได้ข่าวว่าครับได้ข่าวว่าแต่เมื่อกี้ผมนั่งประมาณการแล้วใช้เงินน่าจะถึง 200,000 นะเพื่อเดินสายไฟฟ้าไวโรเดินสายไฟฟ้าไวโรพัดลมจะมีสื่อการเรียนการสอนด้วยเนาะครับทีวีให้เล็กน้อยได้เรียนได้สอนได้ดูทีวี18เครื่อง18เครื่องทีวี55นิ้ว18เครื่องก็ตีไปเครื่องละประมาณ 30,000 น่าจะอยู่เนาะครับตัวพื้นรอบพื้นมันให้อยู่ขนาดไหนอยู่เฉพาะข้างล่างใช่ไหมอยู่ข้างนอกเขาให้มาตามแบบฟอร์มตามแบบนี่ครับแบบเหมือนนี่เลยอันนี้เหมือนอันนี้ก็อาคารเดียวกันครับอันนี้อาคารโครงสร้างแบบรูปแบบอาคารเหมือนกันหมดครับนี่ก็มาอัปเดตข้อมูลอันนี้ของบริษัทอะไรชื่ออะไรสุรประดิษฐ์สุรประดิษฐ์วิศวกรรมอยู่ปังชัยเนี่ยครับปังชัยปังชัยครับนี่ก็มารายงานครับผู้ประกอบอีกไม่นานเล็กน้อยก็จะได้ขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายน6ครับผมเปิดมาเทอม2ได้ใช้แน่นอนประมาณเทอม2ครับขอบคุณครับผู้ประกอบครับขอบคุณครับ